สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคู่นี้นะเป็นคู่ที่4ของรายการศึกสอสมหมายนะครับฝ่ายแดงทหารเอกนายกเอท่าศาลานะครับผมฝ่ายน้ำเงิน2พยัคฆ์สจ.ต้งปราจีนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับที่หนึ่งครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้จะมีไลฟ์สดผ่านช่องทาง YouTube นะครับผม YouTube Channel นะฮะราชดำเนิน Channel ก็อย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกับหมดสดในคอมเมดี้นะไลค์แค่วันละ1คู่เท่านั้นนะครับวันจันทร์วันพุธวันคู่อื่นไม่ได้ไลค์นะปกติจะไลค์คู่ที่4นะครับแค่คู่เดียวนะผมแดงทหารเอกนะครับฝ่ายน้ำเงิน2พยัคฆ์ครับผมตั้งไว้
บ้างแข่งได้สูงนะมาหวดกักนะครับแค่วันละ1คู่เท่านั้นนะครับผมทุกวันจันทร์วันพุธและวันพฤหัสนะครับก็กดติดตามช่องของเราไว้นะจะได้ไม่พลาดกับมวยสดติดคอเวทีนะผมทั้ง2ช่องทางเลยนะครับทาง Facebook Fanpage และทาง YouTube Channel นะราชดำเนิน Channelที่1ครับก็กราบสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชดำเนินออนเพจนะครับซึ่งเป็นรายการไลฟ์สดมวยให้ชมถึงที่เลยทีเดียวนะครับผมสำหรับวันนี้ไลฟ์สดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ครับราชดำเนินสเตเดียมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับสำหรับรายการวันนี้นะผมประจำวันพุธที่19กุมภาพันธ์2563นะครับกับศึกสสมหมายนะผมจัดโดยโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตานะครับและสำหรับคู่ที่ท่านรับชมอยู่ตอนนี้นะผมเป็นคู่ที่4ของรายการศึกสสมหมายนะครับฝ่ายแดงทหารเอกนายกเอท่าศาลานะครับผมช่างน้ำหนักแม่เช้านี้108ปอนด์นะครับฝ่ายน้ำเงินครับ2พยัคฆ์สจ.โต้งปราจีนช่างน้ำหนักแม่เช้านี้108ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับผลการแข่งขันที่ผ่านมาครับผมคู่แรกครับสิริโชค TBM ยิมชนะคะแนนซุปเปอร์เข้มมวยไทยนะครับคู่2ครับบางคล้าน้อยพรชัยพาซ่าร่วม9เสมอกับอนันตชัยคิตตี้มวยไทยนะครับคู่ที่3ครับสตอเพชรพัชระอะคาเดมี่ชนะคะแนนเดอะแชมป์เพชรลุ่งเรืองนะครับและสำหรับคู่เอกวันนี้นะผมโมฮอคทีเด็ด99พบกับ DT วอจักวุฒนะครับก็ไม่ได้ถ่ายให้ชมกันนะผมว่าสงวนสิทธิ์ไว้ให้กับผู้ที่ซื้อบัตรเข้ามาเท่านั้นนะถ้าอยากดูต้องซื้อบัตรเข้ามานะเข้าสู่ยกที่2นะครับสัตว์แข่งอีกแล้วนะรอแข่งอย่างเดียวเลยนะสัตว์มาสัตว์กลับนะหวดมาหวดกลับThank you.
แทงอย่างเดียวเลยนะงัดแล้วขาไปนะจับงัดสอกด้วยนะข่าวไปแข่งนะจับนัวกันอีกแล้วสอกเข้าไปนะเข่ามาด้วยหมดยกที่2ครับผมสวัสดีท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสำหรับคู่นี้นะเป็นคู่ที่4ของรายการศึกซ้อมสมมายนะผมฝ่ายแดงทหารเอกนายกเอท่าศาลานะครับฝ่ายน้ำเงิน2พยัคฆ์สจโต้งปราเจนะผมสำหรับรายการเรานะครับราชดำเนินออนเพจก็สนับสนุนโดย @mm88 มิกนะผมเว็บเชียร์กีฬาที่น่าเชื่อถือที่สุดนะครับอย่าลืมนะครับผม LINE @นะฮะ @mm88mix นะครับเว็บเชียร์กีฬาที่น่าเชื่อถือที่สุดนะครับผมก็แอดเข้าไปได้เลยนะฮะพรุ่งนี้จะไลฟ์สดทาง YouTube Channel นะผมราชดำเนิน Channel นะครับก็ฝากเข้าไปกด Subscribe กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดกับมวยสดติดขอบเวทีแบบนี้นะครับเข้าสู่ยกที่3นะครับผมตอนนี้ยังไม่มีถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์นะฮะติดตามช่องของเราไปก่อนครับผมให้ดูวันละ1คู่เท่านั้นนะทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสนะเปิดยกมาก็หมดแข้งไว้ก่อนเลยนะจัดแข่งให้อีกแล้วในหลักตัวนะจัดแข่งไปรัวๆสอกไปยาวๆเข่าใส่กันดุเดือดนะสำหรับยกนี
แรงแล้วหรือเปล่าใส่ศอกไปแล้วไปเลยเปลี่ยนเป็นลูกค้าแข่งเข่าไปยาวๆนะไปเข้าไปคนสองหมดยกที่3ครับผมความร่วมมือห้ามส่งราคานะท่านไหนส่งราคามันจะแบนทันทีนะสวัสดีท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสำหรับคู่นี้เป็นคู่ที่4ของรายการศึกสอสมหมายนะฝ่ายแดงทหารเอกนายกเอท่าศาลานะฝ่ายน้ำเงิน2พยัคฆ์สจโต้งปราจีนะครับก็จบไป3ยกแล้วนะครับผมการไลฟ์สดของเราวันนี้นะก็ต้องขอบคุณ LINE แอดนะครับ @mm88mixเว็บเชียร์กีฬาที่น่าเชื่อถือที่สุดนะครับผมแอดเลยนะครับ @mm88mix เว็บเชียร์กีฬาที่น่าเชื่อถือที่สุดนะครับกำลังจะเข้าสู่ยกที่4นะนะครับทุกวันจันทร์วันพุธและวันพฤหัสนะครับกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดนะครับผมเข้าสู่ยกที่4นะครับยกมาก็ใส่แข้งอีกแล้วแข้งหมัดไปรัวๆเข้าไปดอก2ดอกจบแล้ว
ีไปเรื่อยสมควรนะครับสำหรับฝ่ายน้ำเงินนะฮะสำหรับการไลฟ์สดของเราวันนี้นะผมก็ต้องขอบคุณ @mm88mic นะครับเว็บเชียร์กีฬาที่น่าเชื่อถือที่สุดนะครับผมอย่าลืมนะแอดเลยนะครับผม LINE แอดนะครับ @mm88mic เว็บเชียร์กีฬาที่น่าเชื่อถือที่สุดนะครับยกสุดท้ายนะยกที่5นะครับสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ
จะพอแค่นี้นะวินาทีนะครับแซวนะใครเตะปากใส่นะหายกันนิดนึงแม่บ้างนิดหน่อยนะครับจบไป5ยกเรียบร้อยนะครับผมก็อย่าลืมนะเว็บเชียร์กีฬาที่น่าเชื่อถือที่สุดนะผมแอดเลยนะครับแอด MM88 มิกนะครับอย่าลืมนะผมแอดไปเลยนะฮะแอดไลน์ @mm88 วิกนะครับเว็บเชียร์กีฬาที่น่าเชื่อที่สุดนะฮะปุ่นยันเองนักมวยกว่าแดงก็หาเองนายกเองก็หาชนะไปแล้วนะผมเป็นฝ่ายแดงนะครับทหารเอกนายกเอกท่าสาราชนะคะแนนไปนะครับพรุ่งนี้ไลฟ์สดทาง YouTube นะผมก็อย่าลืมไปกด Subscribe รอไปเลยนะฮะจะได้ไม่พลาดกับมวยสดติดขอบเวทีแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ